พี่น้องชาวสุโขทัยที่เคารพครับขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นรอคอยกลัวจะไม่ได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมเอาเป็นว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้แน่นอนได้ทุกคนขอให้อายุ16ปีขึ้นไปเถอะนะที่นั่งกันเนี่ย16ปีหรือยังพี่น้องครับเดี๋ยวนี้บางคนคิดมากวันวันอยู่ในหมู่บ้านไม่มีอะไรแล้วล่ะครับพอตกเย็นโทรตามลูกโทรตามผัวโทรตามเมียโทรตามลูกถามว่าทำไมให้รีบเข้าบ้านจะได้นับว่าครบกี่หมื่นไหมถ้า3คนก็ได้ 30,000 4คนได้ 40,000 5คนได้ 50,000 แล้วระยะที่เขาให้ใช้นี่รอบตัวบ้านที่อยู่ในบัตรประชาชน4กิโลเมตรเวลานี้ตามต่างจังหวัดตามหัวเมืองตามอำเภอต่างๆทรัพย์สินทางราชการอาจจะมีบางสิ่งหายได้บ้างแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่หายอีกเลยคือหลักกิโลครับเพราะไปไหนชาวบ้านก็จ้องแต่หลักกิโลว่า4กิโลจากบ้านในตรงไหนบ้างได้ร้านไหนบ้างเอาอย่างนี้เลยพี่น้องถ้าต้องการนโยบายนี้และต้องการทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เข้าคู่หากาเพื่อไทยทั้งสองใบเปลี่ยนรัฐบาลด้วยมือเราทันทีคนสุโขทัยเปลี่ยนแปลงได้เพราะอยู่กับรัฐบาลนี้มา8ปีแล้วถ้าท่านสุขสบายจริงถ้าชีวิตท่านดีขึ้นจริงโพพรรคเพื่อไทยไม่พุ่งขึ้นทุกวันทุกวันอย่างที่เป็นอยู่หรอกครับแต่ว่าเพราะ8ปีเนี่ยท่านยากลำบากใช่ไหมนายกคนนี้เป็นนายกคนที่29แต่เขาเป็นนายกที่กู้หนี้มากกว่า 1-28 คนแรกรวมกันสุโขทัยเป็นเมืองประวัติศาสตร์เคยเป็นราชธานีเคยมีหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามเนื้อความตอนต้นเขียนว่าพ่อกูชื่อขุนศรีแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองถ้าหากในยุคปัจจุบันเกิดว่าให้คนสุโขทัยสลักลงในหลักศิลาจารึกแล้วฝังดินไว้ปีนี้อีกร้อยปีลูกหลานมาขุดจะพบว่าเราเขียนว่าพ่อกูเป็นหนี้แม่กูเป็นหนี้พี่กูพ่อเป็นหนี้กูก็เป็นหนี้กูตายไปหมดแล้วลูกหลานกูก็ยังต้องใช้หนี้แต่ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลวันนี้ถ้า14พฤษภาเข้าคูหากาเพื่อไทยอีกร้อยปีต่อไปคนมาขุดหลักศิลาจารึกของคนสุโขทัยก็จะพบว่ากูหลุดหนี้แล้วกูพ้นหนี้แล้วกูได้หมื่นหนึ่งเอาแบบไหนล่ะพี่น้องพี่น้องที่เคารพไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลครอบครัวไหนรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 20,000 บาทรัฐบาลจะเติมให้เต็ม 20,000 ทุกเดือนทุกเดือนจนกว่าจะมีรายได้ด้วยตัวเองเกิน 20,000 ใครเป็นหนี้ยกมือไม่น่าเชื่อนึกว่าเหลือแต่คนรวยนะครับเนี่ยเพื่อไทยมาพักหนี้เกษตรกร3ปีไม่มียังไม่ต้องจ่ายพักให้ทั้งต้นทั้งดอกพี่น้องครับทุกนโยบายที่ประกาศจะทำได้จริงนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะตระเวนไปทั่วโลกเปิดตลาดขายสินค้าทางด้านการเกษตรพูดมาถึงตรงนี้ดูแววตาหลายคนยังข้องใจเรื่องหมื่นหนึ่งอยู่ดี
บางคนผมลงพื้นที่มาสะกิดถามน้ำเสียงงอแงครับบอกว่านัทวุฒิทำไมต้องให้เงินดิจิตอลทำไมต้องเอาเข้าโทรศัพท์ให้สดสดเลยไม่ได้ล่ะชนิดที่เรียกว่าเป็นรัฐบาลปั๊บสำรวจข้อมูลเสร็จก็สด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 มือหนึ่งให้ทางโทรศัพท์ใช้ไม่เป็นว่างั้นมีมาสกิดถามผมข้างเวทีปราศัยมีใช้ไม่เป็นจ่ายเงินทางโทรศัพท์จ่ายยังไงก็ไม่รู้ผมก็ถามว่าแล้วรู้ข่าวเวทีปราศัยวันนี้ได้ยังไงเพื่อนไลน์บอกแต่ว่าอยากได้เงินสดให้โอนทางโทรศัพท์ดิทำไม่เป็นจริงๆแต่ว่าดูประจำนะดูณัฐวุฒิอ่ะเอาแล้วดูทางไหน YouTube บางทีก็ TikTok แต่ว่ามันใช้ไม่ได้อ่ะเงินทางโทรศัพท์จะใช้ยังไงเดี๋ยวถ่ายรูปณัฐวุฒิก่อนถ่ายแล้วเอาไปไหนโพสต์ลงเฟซพี่น้องครับถ้าท่านใช้ไอ้ของพวกนั้นเป็นน่ะท่านก็ใช้เงินดิจิตอลนี่เป็นถ้าท่านใช้ Facebook ได้ใช้ TikTok ได้ใช้ LINE ได้ท่านก็ใช้เงินหมื่นของพรรคเพื่อไทยได้ไม่ต้องกังวลใจนะคือนโยบายนี้เขาส่งเงินความสำเร็จของนโยบายคือท่านต้องเอาไปใช้ไม่ใช่ส่งเงินให้ท่านนอนกอดไว้มีเรื่องเดียวที่พรรคเพื่อไทยจะขอร้องประชาชนหากได้เป็นรัฐบาลคือยกมือไหว้ละช่วยใช้เงินให้ทีได้ไหมพี่น้องครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเงินนี่อย่างเดียวนะครับรายได้อื่นๆจากการท่องเที่ยวคุณเศรษฐาบอกแล้วว่าสนามบินบ้านเรานี่ก็มาตรฐานแต่ว่าถ้าจะขยายฐานการท่องเที่ยวให้กว้างขึ้นก็ต้องขยายสนามบินขยายระบบคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยวสนามบินต้องให้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลงได้นี่ถ้าวันนี้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลงสุโขทัยได้ผมก็จะปราศัยกับท่านได้ถึง4ทุ่มเนื่องจากเครื่องบินเจ็ตยังลงไม่ได้อีกสักพักผมต้องไปก่อนนะครับเครื่องจะออกแล้วครับเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลนี่พี่น้องที่เคารพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใจคอแกจะอยู่ต่อนะครับนั่นน่ะ8ปีประชาชนมองหาแต่โอกาสประชาชนมองหาแต่ทางเลือกใหม่ๆแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังมีหน้าเสนอตัวจะเป็นทางเลือกเก่าๆให้ประชาชนแล้วแหมครับออกนโยบายมาเยอะแยะไปหมดพี่น้องอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อไอ้นโยบายเงิน 10,000 บาทก็ต้องบอกพี่น้องว่าเราก็ไม่ได้อยากให้มีนโยบายอะไรที่จะแจกเงินกันมากนะเข้าใจมั้ยนะจ๊ะเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้มีก็ประมาณอะไรมากมายที่จะมาแจกใช่ไหมแล้วนักข่าวก็ถามว่าถ้าท่านไม่อยากให้แจกเงินแล้วของท่านมีนโยบายอะไรมีนโยบายบัตรพลังประชารัฐก็ให้หมื่นให้พันบาทพันบาทพันบาทปีนึงก็หมื่นสองมากกว่าของเราอีกนะครับนั่นที่แจกพี่น้องที่เคารพไอ้แบบนี้ถ้าเขาทำได้จริงนะถ้าเขาแก้ปัญหาได้ท่านว่า8ปีมันต้องจบได้ไหมครับถ้ารัฐบาลนี้แก้ปัญหาได้จริงปีที่9หาเสียงไม่ต้องหาแล้วครับนอนมานอนมาแต่เพราะทิ้งปัญหาไว้แบบนี้มันจะไม่นอนมาครับจะนอนไปวันที่14พฤษภาคมนี่แหละพรรคเพื่อไทยมีปรัชญาในการทำนโยบายเศรษฐกิจโดยการรดน้ำที่รากหมายความว่ากระตุ้นคนยากคนจนกระตุ้นคนพื้นฐานให้เติบโตแข็งแกร่งขึ้นมาเมื่อรากเติบโตลำต้นก็จะแข็งแรงก็จะแตกดอกออกใบออกผลนี่
คือจิตวิญญาณของการรับใช้ประชาชนเลือกเพื่อไทยรดน้ำที่รากเลือกประยุทธ์ต่อไปนอนรดน้ำที่มือแน่นอนครับท่านเชื่อผมเถอะดังนั้นจึงบอกพี่น้องได้เลือกเพื่อไทยนอกจากได้เงินหมื่นเลือกเพื่อไทยนอกจากจะเติมเงินให้ครัวเรือนละ 20,000 แล้วเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาล30บาทรักษาทุกโรคยกระดับบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทั่วประเทศไทยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหมดยุคการบังคับเกณฑ์ทหารลูกชาวบ้านหลานชาวนาเกณฑ์ทหารด้วยวิธีการสมัครใจไม่มีอีกต่อไปเกณฑ์ลูกชาวบ้านลูกชาวนาไปเป็นทหารแล้วให้นายทหารใหญ่กินเบี้ยเลี้ยงไม่มีอีกต่อไปหมดเวลาสูบเลือดสูบเหงื่อคนจนหมดเวลาหากินบนหลังประชาชนหมดเวลาเอาลูกชาวบ้านไปซักกางเกงในลูกเมียนายทหารไม่มีแล้วเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประชาชนร่างสรสสรมีรัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะแก้ไขกฎหมายให้องค์กรอิสระยึดโยงกับประชาชนใช้อำนาจโดยมีกลไกตรวจสอบที่ยอมรับได้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลภายในปี70ค่าแรงขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า600บาทแน่นอนเงินเดือนปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 25,000 บาททั้งหมดทั้งหลายจะมีได้ต้องเลือกเพื่อไทยทั้ง2ใบทุกเขตสุโขทัยนี่ผมไม่รบกวนท่านมากแล้วครับผมรู้ว่าบางทีท่านก็อาจจะยังเผื่อใจรักคนอื่นอยู่เอาอย่างนี้ตกลงกันง่ายๆผมมักน้อยสุโขทัยขอเพียงแค่เขต1ถึงเขต4ตั้งแต่เขต5เป็นต้นไปท่านเลือกเบอร์ไหนก็ได้แล้วแต่1 2 3 4ขอเพื่อไทยก็แล้วกันนี่แหละตามรูปนี่แหละพี่สาวผมพันศิริเบอร์1เขต1ชูศักดิ์เขต2เบอร์3ไอ้น้องสาวผมนี่โบนี่เขต3เบอร์5เขต4จักรวาลก็เบอร์5เลือกทั้ง4เขตนี่แหละแต่4เขตนี้เข้าไปจากสุโขทัยทำงานยากจึงต้องฝากท่านกาเบอร์29เอาพี่สมศักดิ์เทพสุทินเข้าไปด้วยผมเลยชอบใจจริงๆแกมานั่งอยู่นี่แกเป็นเข็มชี้ทิศทางรัฐบาลหมายความว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยแกไปนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยรัฐบาลตรงนั้นเป็นทันทีดังนั้นพี่สมศักดิ์มานั่งอยู่บนเวทีนี้ก็เท่ากับว่าเที่ยวนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลล้านเปอร์เซ็นต์และถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนายกต้องมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ให้ลุงคนไหนทั้งนั้นจะลุงตู่ลุงปั้มลุงป๊อกลุงไหนๆก็ไม่ยกเก้าอี้นายกให้จะโอนให้แต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างเดียวพอได้แล้วครับนอกจาก3คนนั้นพอผมก็ควรพอได้แล้วเนื่องจากว่าทีมงานมายกไปเดี๋ยวมากันใหม่พี่น้องต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพไหนขอเสียงชัดๆอีกทีก่อนลงจากเวทีแล้วเดินทางนะครับใครตะยางยังไม่ได้ถามเลยว่าขอเสียงว่าไงโอ้นี่ก็เชียร์กันขาดจิตขาดใจไหนใครตัดสินใจเด็ดขาด14พฤษภาเข้ากูหากาเพื่อไทยทั้ง2ใบขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเอาให้แน่นะไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าพรรคอื่นมาหามาเฮให้เขาอยู่หน้าเวทีพี่น้องครับเลือกคราวนี้ไม่ได้เลือกเพื่อ4คน4เขตไม่ได้เลือกเพื่อพี่สมศักดิ์ไม่ได้เลือกเพื่อพรรคเพื่อไทยเลือกเพื่อตัวท่านเองเลือกเพื่อลูกหลานเลือกเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพ
ื่อไทยไม่แลนสไลด์ประยุทธ์กลับมาแน่ๆแต่ถ้าเพื่อไทยแลนสไลด์นอกจากประยุทธ์จะออกไปท่านจะได้รัฐบาลที่ทำได้ทุกนโยบายช่วยกันนะครับชาวสุโขทัยที่เคารพแลนสไลด์ผมลาตรงนี้เลยครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับณัฐวุฒิไทเกอร์